ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์นะคะยามบ่ายแบบนี้เปิดมาเจอเรานะคะกับแขกแซ่บๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปแซ่บกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทุกคนติดตามกันทั้งประเทศแหละก็คือเรื่องของลุงพลนะคะใช่ค่ะกันสักนิดหนึ่งด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่หลายคนสนใจมากๆค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวคดีของน้องชมพู่นะคะที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการจับกุมนะคะลุงพลซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่นะคะกับ3ข้อกล่าวหาที่เราเคยรายงานกันไปนะคะล่าสุดเมื่อ8โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจจังหวัดมุกดาหารนะคะได้มีการควบคุมตัวลุงพลไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะเพื่อขอฝากขังชั่วคราวภายหลังเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมซึ่งมีภรรยาป้าแตนนะคะแล้วก็ทนายตั้มทนายของลุงพลเนี่ยตามไปยื่นขอประกันตัวติดๆกันเลยนะคะโดยเตรียมเงินเนี่ยเป็นเงินสดหลักล้านบาทเพื่อขอค้ำประกันแถมนะคะยังมีแฟนคลับของลุงพลเนี่ยได้เตรียมที่ดินมูลค่า2ล้านบาทเลยนะคะเพื่อที่จะประกันตัวอีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ศาลกำลังพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ซึ่งผลก็น่าจะออกเย็นนี้ด้านของแม่น้องชมพู่เองนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นพยานในคดีนะคะถึงหลายคนเลยนะคะแล้วก็รีบที่จะเดินทางไปที่ศาลเช่นเดียวกันเพื่อยื่นขอคัดค้านการประกันตัวของลุงพลด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าถ้าผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเกิดความยุ่งเหยิงโดยเฉพาะในเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็กลัวว่าความปลอดภัยของครอบครัวตัวเองเนี่ยจะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนลุงพลก็ได้นอนห้องขังเป็นคืนที่2แล้วเนาะพี่ย่าเนาะเป็นคืนที่2แล้วนะคะตามแหล่งข่าวเนี่ยบอกมาบอกว่าลุงพลเองเนี่ยไม่ได้มีอาการกังวลอะไรเลยดูแบบว่านิ่งๆแล้วก็สีหน้าเนี่ยก็ยังดูคงแบบเรียบเฉยนะคะแล้วก็ลุงพลเองเนี่ยก็ยังคงอารมณ์ดีแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยเสียงดังลั่นห้องเลยใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าดังออกมาถึงนอกโรงพักเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแม้ว่าลุงพลเนี่ยจะถูกจับกุมตัวแล้วนะคะดราม่ายังไม่จบยังจำเพลงนี้ได้ไหมคะอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลซึ่งพี่ยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยเป็นคนที่แต่งให้กับร้องน้องสะใภ้ได้ร้องนะคะอย่างคุณพิมจ๋าซึ่งต้องบอกว่ามีข่าวออกมาแบบนี้นะคะทำให้มีการได้ลบ MV นี้ออกไปนะคะตั้งแต่จริงๆอ่ะลบไปตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการได้ออกมาขอโทษแฟนเพลงว่าหลังจากนี้จะคิดให้มากขึ้นถ้าเกิดว่าจะแต่งเพลงอะไรหรือว่าทำเพลงอะไรออกมาเนี่ยจะต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบมากกว่านี้นะคะจะต้องระมัดระวังการทำเพลงเพื่อเป็นการเกาะกระแสเพราะว่าตอนนี้เพลงนี้กลายเป็นบทเรียนจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะใช่แต่พอมีข่าวลุงพลบอกว่าถูกออกหมายจับเข้ามานะคะก็มีศิลปินนะคะที่ชื่อว่าสาวบ้านภูก็ออกมาแปลงเพลงนะคะที่ชื่อว่าไม่อยากเป็นป้าแตนค่ะที่มีเนื้อหาว่าตอนนี้ไม่อยากเป็นป้าแตนแล้วจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนไล่ลุงพลทุกคนไม่เคยสนใจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองฟังแล้วไปดูคลิปกันดูนะคะเป็นแบบว่าเพลงล้อเลียนอีกทีนึงค่ะอย่าเป็นป้าแตนแล้วอ่ะขอวอนแฟนๆอย่าเพิ่งว่าไรหนูเลิกก็หนูไม่รู้ก็เลยร้องไปเฉยๆจุดจบลงเอ้ยแบบนี้ไปได้ยังไงไม่อยากเป็นป้าแตนไม่อยากเป็นป้าแตนแล้วอ่ะขอว่าเป็นแฟนว่าหนูดูคนผิดไปคิดว่าลุงพลเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ออกมาแบบนี้เพราะตอนนี้เนี่ยกระแสก็เหมือนตีกลับอะหลายๆอย่างเนาะแต่ในส่วนของเรานะในส่วนของเราในความเป็นที่เราเป็นแม่คนอะค่ะเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่มันทำให้เรามองว่าเฮ้ยเราจริงๆเราเนี่ยเราอะจะไว้ใจใครได้จริงๆไหมถ้าเราฝากลูกเราไว้กับคนที่แบบเนาะมันก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ก็ต้องกลับมาคิดนิดนึงว่าถ้าเราจะฝากลูกเราไว้กับใครแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เรารู้สึกว่ามันน่าคิดก็คือตรงที่ว่าคนเราต้องไม่มองกันแบบสั้นๆอะมองยาวๆกันนิดนึงเพราะตอนนั้นเนี่ยลุงพลเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหานะคะใช่แล้วก็ตอนนี้มาเป็นผู้ต้องหาแต่คดีมันก็ยังไม่ถึงสิ้นสุดอะเนาะใช่ค่ะก็คือเราก็ต้องดูกันไปจนถึงสิ้นสุดแหละใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังกันมาตั้งเป็นสิบปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้มันก็สอนให้เรารู้นะว่าก่อนจะทำอะไรหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใครเราก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเอาละค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยบัตรนั่ง
าพิเภกยักษ์สีให้พระองค์ทรงโศกโซกีอสุรีกราบลงและกับบาทาอสุรีกราบลงกับบาทาไว้สาโรงพยาบาลไม่ต้องโรงพยาบาลตามตัวหน้าแดงแล้ว